ตอนนี้หลายจังหวัดกำลังจัดงานประเพณีเทศกาลออกพรรษานะคะเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นนั่นเองค่ะบริเวณคลองสำโรงจังหวัดสมุทรปราการได้มีพิธีแห่หลวงพ่อโตทางเรือตามประเพณีรับบัวประจำปีของชาวบางพลีโดยขบวนเรือจะแห่ไปตามคลองสำโรงมีชาวบ้านสองฝั่งคลองจะนำบัวมาโยนใส่เรือเพื่อเป็นพุทธบูชาตามประเพณีถือปฏิบัติในช่วงวันขึ้น14ค่ำเดือน11ก่อนวันออกพรรษา1วันนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนตื่นตาตื่นใจกับขบวนแห่ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งที่จังหวัดสกลนครโดยที่บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนครได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งปราสาทผึ้งทั้ง12ขบวนตกแต่งอย่างวิจิตรการตาสื่อวิถีชีวิตของคนสกลนครทั้ง8ชนเผ่าที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวขณะที่ประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟของชาวจังหวัดนครพนมฝ่ายจัดเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาชมงานประเพณีไหลเรือไฟในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ได้ปรับพื้นที่ตลอดริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตรในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเป็นระยะทางกว่า5กิโลเมตรเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมประเพณีไหลเรือไฟได้อย่างใกล้ชิดพร้อมชมไฮไลท์เรือไฟใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำกันมาที่เห็นนี้นะคะเป็นงานประเพณีปอยเหลิน11หรืองานบุญเทศกาลออกพรรษาของชาวไทยใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการจัดขบวนแห่จองพาราหรือปราสาทรับเสด็จองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานของชาวไทยใหญ่แห่ไปรอบเมืองแม่ฮ่องสอนโดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมชมขบวนแห่นับหมื่นคนท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นค่ะ